ประเด็นสําคัญก็คือคือณขณะน,นี้ทางสาธารณภาพเมียนมาเนี่ยเขามีการสู้รบกับกองกําลังสาธารณภาพแห่งชาติกะเหลี่ยงนะครับซึ่งอกองกําลังสาธารณภาพกะเหลี่ยงเนี่ยมีกองพลน้อยทั้งหมดประมาณ7กองพลด้วยกันซึ่งอยู่ตามตะเข็บชายแดนของไทยระหว่างไทยกับพมา่าซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยการที่มีเครื่องบินสัญชาติเมียนมาเนี่ย บินเข้ามาในน่านฟ้าไทยได้ถึงขนาด5กิโลเมตรเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยเรดาร์ーーของฝั่งไทยเนี่ยจะต้องเตือนไปทีเ่เครื่องบินของสัญชาติเมียนมาก,ก่อนนะครับว่าคุณกําลังบินเข้ามาใกล้กับพรมแดนน่านฟ้าของไทยแล้วให้รีบอถอนตัวหรือถอยห่างออกจากพรมแดนาทางน่านฟ้าไทยโดยด่วนนะครับต้องแจ้งเตือนก่อนถ้าแจ้งไม่ฟังเนี่ย ทางกองทัพอากาศหรือกองทัพบกที่มีปืนต่อสู้อากาศย,ยานจะต้องยิงสกัดนะฮะยิงสกัดหมายความว่าไม่ได้ยิงให้โดนนะฮะคือยิงเตือนก่อนเพื่อไม่ให้ลุกล้ำเข้ามาในอธิปไตยของน่าน้ำน่านน่านฟ้าไทยนะครับแต่ถ้าเขายังล้ำอีกต้องยิงล่วงนะครับต้องยิงล่วงนี่คือกติกาสากลที่เขาทำกันอยู่นะครับแต่การที่กองทัพอากาศเนี่ยปล่อยให้ มิกซ์29ของสัญชาติเมียนมาเนยเข้ามาในน่านฟ้าไทยจนทําให้ประชาชนไทยที่ตําบลพบพระจังหวัดตากตื่นตนกตื่นตื่นหวาดกลัวแล้วก็มีการบินต่ําค่อนข้างมากด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วี่ในด้านความมั่นคงนถือว่ามีความผิดนะฮะถือว่ามีความผิดเพราะโดยปกติแล้วเราจะไม่ให้เครื่องบินสัญชาติอื่นเ,นเข้ามาล่วงล้ำอธิปไตยน่านฟ้าไทยได้เลยนะครับ ผมจึงผมจึงเสนอท่านประธานกรรมธิการทหารเมื่อช่วงเช้านะครับให้เรียกสอบนายกมติในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแล้วผู้บัญชาการทหารอากาศให้ชี้แจงเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะฮะจะทําเป็นเล่นไม่ได้นะครับอย่าลืมนะว่าเราไม่ได้ลบกับกองกําลังสาหภาพกะเหลี่ยมและเราก็ไม่ได้ลบกับสาหภาพพมา่าแต่เราก็เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าสมมุติถ้าเราไปเข้าข้าง สาภาพพมา่าแล้วให้เราอาศัยน่านฟ้าไทยนะครับในการบินวกกลับมาเพื่อยิงยิงจรวดมิสไซล์ไปที่กองกําลังสาภาพะกะเหลี่ยงเนี่ยเราก็จะเป็นศัตรูกับกะเหลี่ยงทันทีนะครับต้องอย่าลืมว่าเรามีพรมแดนติดกับกะเหลี่ยงแล้วเราต้องทํามาค้าขายกันคนไทยก็อยู่แถวนั้นเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ด้านการทหารหรือ,อหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเป็นส่วนสําคัญ แต่ในด้านอธิปไตยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับความจริงแล้วเนี่ยกองทัพอากาศเนี่ยควรจะต้องยิงเลยนะฮะควรจะต้องยิงนะฮะในเมื่อล้ำอธิปไตยน่านฟ้าไทยมาต้องยิงให้ร่วงโดยโดยเร็วเลยนะฮะเพราะ,ม,ะมิฉะนั้นเดี๋ยวครั้งต่อไปเขาก็ทําอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยาการดําเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงนะฮะเราอย่าลืมนะครับผมไม่แน่ใจว่าเมื่อประมาณปที่ยีิบเก้าเนี่ยมีคนในรัฐบาลไทยเนี่ยไปคุยกับ ผู้นำของสาภาพเมียนมาหรือเปล่านะครับตามข่าวนะฮะไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนะฮะแต่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำไทยกับผู้นำเมียนมาเนี่ยจะใช้มาเป็นเครื่องมือในการผ่อนปลนทางด้านความมั่นคงโดยที่เราต้องไปลบกับคนอื่นเนี่ยมันคงไม่ได้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่ซึ่งผมในฐานะกรรมธิการทหารยอมไม่ได้ฮะยอมไม่ได้ก็จําเป็นต้องว่ากันไปตามเหตุผล แล้วก็ไม่อยากให้เรื่องเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญคือทางตอนนี้กองทัพอากาศเนี่ยกำลังเสนอ,อซื้อเครื่องบิน F-35 เน่ยเ,เข้ามาในพรบงบมา66 6เนี่ยผมมองว่าสมมติถ้ากองทัพอากาศเนี่ยมีศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยโดยไม่จําเป็นต้องต้องฟังฝ่ายการเมืองจนมากเกินไปนะฮะแล้วเราก็จัดการด้วยตัวเราเองเลยนะฮะยิงก่อนนะฮะยิงก่อน ศักดิ์ศรีของเรามีนะฮะพอในเมื่อเขาล่วงล้ำมาแล้วเราต้องยิงก่อนเพืินว่ามันเสียได้อย่างเดียวคือผมเป็นแค่กรรมธิการทหารถ้าเป็นนักบินลบ F16 หรือแล้วนักบินลบกิฟเทสเนี่ยป่าน,นี้ผมผมขึ้นเครื่องบินแล้วยิงเองแล้วะฮะนะมันมันเสียหายตรงนี้และวพะเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีประเทศไทยเนี่ยเหนือกว่าอำนาจทางการเมืองนะฮะอันนี้เป็นเป็นอธิปไตยของ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 ,ของประเทศไทยเราจะให้ใครล่วงล้ำไม่ได้ แล้วเราก็ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องมือในการที่จะเป็นการชนให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งต่างคนต่างมีอธิปไตยแต่เราก็ต้องเป็นมิตรกับทุกฝ่ายแต่ถ้าเขาล้ำมาเรามาเราก็ต้องเตือนเขาถ้าเราไม่เตือนเขาแสดงว่าเราทําอะไรก็ได้สินะครับประเทศไทยประเทศใหญ่นะฮะอย่ามามั่วฮะอย่ามามั่วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงจําเป็นต้องเรียกนายยมตีและรัฐมนตรีว่า,ววาการกระทรวงกลาโหมมาชี้แจงนะฮะอย่าส่งตัวแทนมาฮะไม่ต้องส่งนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ลาโหมพลเอกชัยชาญช้นมงคลน,นะฮะเพราะว่าแกมาแกก็ฟังอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนายยงมตรีเนี่ยจะต้องชี้แจงเรื่องนี้ครับขอบคุณครับ